ขอบคุณวันนี้ไม่ต้องตกใจแต่งเครื่องแบบมาผม 100% นะกับธุรกิจนี้ครับเอาแล้วงานนี้สะเทือนวงการสีกากีอย่างแน่นอนเมื่อเพจดังเปิดคลิปเด็ดแฉบอสโปลิสสวมชุดตำรวจจับไมค์ขึ้นเวทีอวยดีไอคอนแบบช่ำๆโดยในคลิปมีการแนะนำตัวเองว่าเป็นตำรวจยศพันตำรวจเอกจบในร้อยตำรวจรุ่น45เป็นพนักงานสอบสวนมาแล้ว25ปีตำรวจนายนี้ยังพูดเหน็บแนมสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยว่าขอบคุณที่ให้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเหตุและผลแต่สิ่งที่สำนักงานตำรวจเอาไปจากตนคือเวลาและค่าตอบแทนที่มั่นคงและแน่นอนเงินเดือนขึ้นแค่ปีละแค่200-400โอกาสไปเที่ยวต่างประเทศไม่มีเลยให้นับเป็นศูนย์ลางานก็ยากจึงต้องหาสิ่งที่มาชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปปลายปีที่แล้วดูรายการตี10เจอหนุ่มหล่อคนหนึ่งกับคุณแม่ที่บอกว่าเป็นกรรมกรเห็นว่ามีการทำธุรกิจออนไลน์ได้เงินเป็นร้อยล้านจึงเกิดความสนใจเราไปฟังคลิปบางช่วงบางตอนกันค่ะขอบคุณวันนี้ไม่ต้องตกใจฮะแต่งเครื่องแบบมาผม 100% นะกับธุรกิจนี้ครับผมพันตำรวจเอกไผ่ภูมิกับกลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรที่ท่านรู้จักภูมิกับนี้ครับผมจบจากโรงเรียนในร้อยตำรวจเหมือนพี่ฮอปเมื่อเช้าพี่ฮอปเป็นรุ่นพี่ผมจบโรงเรียนในร้อยตำรวจแต่พี่ฮอปจบจปรผมรุ่น45ปี35ผมจบรับราชการที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีผมรับราชการเป็นร้อยตำรวจตีตั้งแต่ปี35ร้อยโทร้อยเอกพันตรีพันโทพันเอก25ปีจนปัจจุบันเป็นพนักงานสอบสวนที่คุณพ่อได้กรุณาได้พูดคดีใหญ่ๆคดีสำคัญ5ฆ่าหันศพข่มขืนแล้วฆ่าคดีพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์เป็นเรื่องที่ต้องค้นหาความจริงเพื่อพิสูจน์ความผิดและความบริสุทธิ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหาผมคือพนักงานสวนชุดนั้นและก็ทำมาตลอดฉะนั้นมันไม่มีปัญหาอะไรเลยในการที่จะตรวจสอบอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรไม่ถูกครับผมเข้ามาธุรกิจนี้ได้ยังไงทำไมรับราชการก็ดีอยู่แล้วขนาดเนี้ยพันตำรวจเอกเนี่ยพูดถึงแล้วสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยให้ผมเป็นตำรวจให้ผมมีอาชีพมีความเป็นอยู่ในสังคมได้อย่างมีเหตุมีผลแต่สิ่งที่สำนักงานตรวจแห่งชาติไม่ให้ผมแต่ก่อนดื่นก่อนที่จะไปว่าสำนักงานตรวจแห่งชาติผมขอขอบคุณที่ทำให้ผมมีวันนี้ที่ทำให้ผมมีสิ่งดีๆแล้วก็ยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีเหตุมีผลนี้ขอบคุณสำนักงานตรวจชาติของผมครับแต่สิ่งที่สำนักงานตรวจชาติเอาจากผมไปคือเวลาผมเป็นตำรวจตลอด24ชั่วโมงใน1วัน30วันใน1เดือน12เดือนใน1ปีเป็นตำรวจไม่มีวันหยุดนั่นคือสิ่งที่ผมถูกเอาไปจากสำนักงานตรวจชาติและที่ท่านให้ผมอีกคือค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่มั่นคงและแน่นอนปีหนึ่งขึ้น2ครั้งครั้งละ400 200แต่ก็ดีสำนักงานตรวจชาติดีนะครับดีท่านดูแลมานะมีอะไรที่ดีให้อยู่ในสังคมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปเที่ยวต่างประเทศเป็นศูนย์ป่วยลามาขาดลายาก
แต่ก็ดีครับแต่ก็ดีผมเลยจำเป็นต้องหาสิ่งที่มาชดเชยหาสิ่งที่จะมาตอบแทนกับสิ่งที่ผมขาดหายไปปลายปีที่แล้วผมดูทีวีช่อง3รายการตี10ผมเจอหนุ่มหล่อกับคุณแม่ที่บอกเป็นกรรมกรพิธีกรสองท่านก็ถามว่าทำอะไรอะไรมายังไงเขาพยายามบอกนะว่าผมสอนฟรีธุรกิจออนไลน์4ปี100ล้านเอ๊ะมันทำอะไรไม่บอกสักทีจนจบหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลเช่นถ้าดาราติดคุกตำรวจใหญ่ก็ควรติดคุกด้วยอันนี้รับไม่ได้ค่ะเครื่องแบบข้าราชการสมควรที่จะดำรงไว้ในเวลาราชการนะท่านโอ้ยปวดใจสะเทือนใจมียศแต่คิดไม่ได้แทนที่จะช่วยเหลือประชาชนแต่ดันมาฆ่าประชาชนทางอ้อมใส่เครื่องแบบมาเลยหรอคิดได้ไงจริงๆเป็นข้าราชการที่ดีควรรู้ความเหมาะสมนะน่าละอายจริงๆอย่างไรก็ตามต้องรอติดตามกันเลยว่าหลังมีคลิปนี้ถูกปล่อยออกมาจนว่อนโซเชียลทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะว่าอย่างไรและรายการทีวีชื่อดังที่ตำรวจนายนี้พาดพิงถึงจะออกมาเคลื่อนไหวด้วยอย่างไรหรือไม่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ